ขอบสนามท็อป10วันนี้ขอเสนอตอด10ช็อตดีใจไม่ได้ดูเหี้ยอะไรเลยอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ไกลลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับอันดับ10เคอร์ซาว่าแกฝากเข้าไปยิงชิงทำท่าล้อเขาประมาณว่าเก๋าคนละชั้นอย่ามาหยันกับพี่แล้วพอทีนี้สวีเดนเขายิงคืนได้ก็กลับกลายเป็นแก้แค้นทำแม่งท่าเดิมเพิ่มเติมคือทำทั้งทีมท่าเดียวกันกับเมื่อกี้ให้มึงหนีไม่ดีใจที่ไหนแล้วว่าทำไมไม่เห็นเก๋าแบบเมื่อกี้เลยอันดับ9ยิงจุดโทษโดดเซฟได้นายทวารผ่านไม่รอบคอบมอบโอกาสให้เขายืนหันเข้าไปหาคนดูบอกกูเหนียวไม่ละโวยไอ้คนยิงก็โวยบอกอาจารย์บอลเข้าไปแล้วไม่แคล้วต้องยกให้กลายเป็นความจังไรของพี่โกโถน่าสงสารเขาจริงๆชิงดีใจไม่ดูเหี้ยอะไรเลยอันดับ8ทีมเสื้อขาวทำประตูโวยวายดีใจวิ่งกันไปทั้ง11คนไม่สนว่าเขารีบเล่นกันไหมยังจะไปดีใจกอดกันกับโค้ชโคตรจะเสียเวลาทีมแดงบอกว่าเล่นเลยดีกว่าไม่ต้องรอพวกห่านี่แล้วกว่าจะรู้ตัวพระมัวแต่ดีใจความบันไลก็มาเยือนฮะโดนยิงเอาคืนภายในพริบตาเรียกได้ว่าตดไม่ทันสิ้นกลิ่นอันดับ7เสด็จยิงเข้าเสียงเฮมันดังไม่ฟังอะไรทั้งนั้นพี่ทันวิ่งสับตีนแตกไปแหกปากกับกองเชียร์และความเชื่อมันคือล้ำหน้าแถมแกไม่รู้ว่ามันไม่นับมัวแต่ไปจับมือคนดูชูตราสโมสรจูบแล้วก็แทบวูบตอนรู้เรื่องหน้านี่เปลี่ยนสีจากดีเป็นเศร้าแบบนี้เขาเรียกว่าเกอ้ออันดับ6พี่คนนี้แกยิงเช็ดขานโกอุทานเช็ดเข้ดีใจเหมือนได้แชมป์โลกไอ้คนยิงก็แทบเป็นลมนอนจมหญ้าแต่ทว่าบอลมันลูกกลมๆมีลมข้างในลมพัดไปก็ค่อยๆปลิวไหลเข้าประตูไม่ได้ดูเลยสักกะนิดนิดแดกสิครับแบบนี้อันดับ5อยู่ห่างหลายสิบหลายยิงมาแบบโคตรสวยไหลย้วยเข้าไปก็ดีใจกันหมดไอ้คนยังไม่ยิงยังเสือกตีลังกาก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรแต่ความจังไรมันอยู่ตรงที่แทนที่จะจบตรงนี้รีบเล่นต่อดันถ่อไปอีกแดนดีใจกับแฟนๆซะงั้นซึ่งมันก็กินเวลาพารำคาญเลยจัดการอาศัยจังหวะเผลอเอาให้เหวอแดกหน้าแหกแบบหมอไม่รับเย็บแต่รับเย็ดนะอันดับ4ช็อตนี้ประวัติศาสตร์ปาดลอดดากไปวิ่งดีใจแบบไม่ดูเพราะรู้ว่าเข้าแน่แต่ทว่าสนามแม่งกันดารพานนึกว่าเตะกันที่ท้องนาโคลนกระหนาเตะเลิกบอลก่อนหยุดนิ่งไม่ไหวติงใดๆหัวใจนี่แทบสลายกลายเป็นเศร้าเสือกไม่เข้าเพราะโคนเซฟไอ้เหี้ยอันดับ3มีงามไส้ในบอลโลกนัดชิงยิงเข้าจ่อๆโคตรพ่อโคตรแม่ดีใจนึกว่าได้แชมป์โลกทงดันโบกว่าล้ำหน้าพาเศร้าแทงแผ่นดินอีกัวอินแม่งล้ำหน้าอันดับ2น้องคงงงกติกานึกว่าปัดได้แล้วจบไม่ต้องตบออกกรรมการบอกไอ้สัตว์ทำไมไม่ปัดมัวแต่ชูมือดีใจความจังไรจึงมาเยือนสะเทือนอารมณ์คงอยากจมธรณีไปซะเดี๋ยวนี้เลยดีกว่านี่ถ้ามีใครแทงคู่นี้พี่โกมึงโดนแทงด้วยแน่นอนแทงบอลเหรอแทงแม่งไอ้สัตว์อันดับ1นี่เหมือนคิดท่ามาจากบ้านพอบอลผ่านเส้นก็เล่นชวนกันมาทั้งหมู่คณะเต้นท่าเฟ้อฟะอวดกล้องไอ้ฝั่งนู้นเขาว่องไวอาศัยทีเผลอเหวอกันหมดสลดแทบบ้าจัดชาปนกิจอุทิศชัยให้ไปพร้อมความฮาและนี่คือขอบสนามท็อป10หากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์เพจด้วยนะครับ